การทำสมาธิการทำสมาธิของเราการเริ่มต้นก็คือการรู้จักน้อมจิตเข้ามาในกายตัวเองทำความรู้สึกเข้ามาในกายรู้สึกว่ากายตัวเองนั่งอยู่หลับตาอยู่หรือลืมตาอยู่รู้จักตัวเองทุกขณะที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่พยายามน้อมมาพิจารณากายของเราจิตของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งหลับตาอยู่หายใจอยู่นั่งตัวตรงอยู่นั่งหน้าตรงอยู่หลับตามืดหรือสว่างก็ทำความรู้ไว้ที่แก้วตาของเราให้ระลึกรู้เฉพาะแก้วตาใสเมื่อเราระลึกรู้แก้วตาใสของเราเป็นดวงตาแววตาน้อมระลึกไว้ในแก้วตาของเราใสบริสุทธิ์จะหลับตามืดก็ให้รู้ตัวว่ามืดหลับตาสว่างก็ให้รู้ตัวว่าสว่างใจจิตของเราก็รู้ว่าจิตของเราสงบหรือไม่สงบก็กำหนดรู้จิตของเราจิตเราสว่างด้วยหรือมืดด้วยก็ให้รู้ว่าจิตเราสว่างด้วยมืดด้วยน้อมมาเห็นตัวเองนั่งอยู่พิจารณาตัวเองการทำสติการทำสมาธิการทำความรู้ให้เกิดขึ้นคือการรู้กายของเราอาการ32ศึกษากายรู้กายพยายามปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากจิตใจของเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงทำใจวางบ้างทำใจเฉยๆระลึกรู้กายของเราจำใบหน้าของเราจมูกปากคางคอใบหน้าของเรามีลักษณะอย่างใดพิจารณาตัวเองเมื่อเราเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกเราก็จะเห็นหน้าตัวเองแต่เรามานึกตรงนี้เราก็ไม่นึกเห็นหน้าเราก็นึกเดาเอาคาดคะเนเอาเพื่อระลึกรู้ว่ารูปร่างหน้าตาเราเป็นอย่างไรผมศีรษะของเราใบหน้าของเราพิจารณาอยู่ตรงนั้นพิจารณาคิ้วสองข้างตาสองดวงจมูกสองช่องปากใบหน้าหูเส้นผมพิจารณาเฉพาะใบหน้าของเราเห็นแล้วไม่เห็นรู้แล้วไม่รู้แต่เราก็นึกไว้ในจิตของเรานึกเฉพาะหน้าของเราจะรู้สึกว่าลมของเราเนี่ยกระทบเข้าลมของเรากระทบออกนี่ลมหายใจติดต่ออยู่ที่ปลายจมูกสองช่องจับลมหายใจเราไว้ว่าลมหายใจเราสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่กระทบผ่านเข้ากระทบผ่านออกนี่เรียกว่าลมเราไม่เสียถ้าเราไปลมไปโดยไม่ได้ภาวนาเลยเนี่ยไม่รู้สึกว่าลมเข้าอย่างไรรู้สึกว่าลมออกอะไรเรียกว่าเราหายใจทิ้งหมดหายใจลมทิ้งหมดไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยหมดไปทุกลมหายใจ
สูญสิ้นไปไม่ได้อะไรกลับมาแต่เรากลับมามีสติรู้ว่าลมหายใจเราเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่าหายใจเป็นบุญหายใจเป็นกุศลหายใจเป็นสุขสงบหายใจไม่เสียหายใจมีประโยชน์ไม่ทิ้งหายใจจะเกิดมาสัก80ปี90ปี100ปีไม่เคยดูลมหายใจตัวเองเลยก็ถือว่าเสียไปแล้วไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่เคยทำสติไม่เคยทำสมาธิไม่เคยฉลาดในการพิจารณาลมเข้าพิจารณาลมออกหรือรู้ลักษณะลมตัวเองว่าเป็นอย่างไรปล่อยให้เสียมาตั้ง80 90 100ปีก็ถือว่าไม่ได้อะไรหมดไปลมเสียไปแล้วไม่ได้อะไรแต่เราเกิดมาไม่กี่วันเรายังมานับลมหายใจตัวเองได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2พูดลมเข้าโทลม2โทลมออกนับ3พูดโท4พูดลมเข้าโทลมออกนับ5พูดโท6พูดโท7พูดโท8พูดโท9ได้9พูดโท10ได้10ก็ถอยหลังกลับมาพูดลมเข้าโทลมออก9พูดลมเข้าโทลมออก8พุทลมเข้าทรออก7 6 5 4 3 2 1กลับมากลับไปกลับมาก็ได้20แล้วก็เดินต่อไปอีกพุทลมเข้าทรออกนับ1พุทลมเข้าทรออกนับ2พุทลมเข้าทรออกนับ3เรื่อยไปถึง10แล้วก็เรื่อยไปถึง20แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าทรออก19 18 17 16 15 14 1312 11แล้วก็10แล้วก็นับ1ก็เรื่อยๆมาจนถึง1ก็ได้20ขึ้นไปถึง40กลับไปกลับมาได้40เรื่อยไปถึง30กลับไปกลับมาได้60นับเรื่อยไปถึง40กลับไปกลับมาได้80ขึ้นไปถึง50กลับไปกลับมาก็ได้100นับเรื่อยไปจนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนี่ว่าลมหายใจของเราไม่เสียถึงเราจะไม่ได้นับแต่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรก็ถือว่าลมนี้ไม่เสียยังมีสติอยู่มีสมาธิมีปัญญาอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้แต่ถ้าเราไม่สงบเราต้องภาวนาแต่ถ้าเราสงบเราไม่ต้องภาวนาเพียงแต่พิจารณาลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเราก็สงบได้เป็นสติสมาธิพอแต่ถ้าเรายังเผลอคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปจิปาถะเอาไม่อยู่ไม่ดูลมหายใจไม่อยู่ก็ต้องพุทโธไว้เพื่อทักจิตไม่คิดไกลตัวเองให้กลับมารู้ลมหายใจไว้พุทลมเข้าโทลมออกถ้าพุทโธยังไม่อยู่ก็ต้องนับลมพุทลมเข้าโทลออกนับ1พุทลมเข้าโทลออกนับ2วิธีนับลมนั่นเป็นขั้นที่3เพื่อใช้จิตของเราในเข้ามาหาความรู้สึกที่ตัวเองไม่ปล่อยไปไกลตัวเองจิตเราจะเบาสบายนี่แหละเป็นบุญกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีที่ว่าเดินตามทางพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เราไปเดินแกะรอยตามเหมือนคนตามคนอย่างนั้นตามสัตว์อย่างนั้นเดินตามรอยพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระอรหันต์ก็คือกำหนดลมหายใจนี่เองกำหนดศีลสมาธิที่ตัวเองนี่เองเรียกว่าเดินตามรอยยุคนบาทเดินตามพระศาสดาเดินตามทางใจถ้าใจสงบก็เดินตามถ้าใจไม่มีศีลสมาธิก็ไม่เดินตามฉะนั้นจึงว่า
เราจะเดินไม่หลงทางเดินไปตามทางให้ถูกทางก็คือต้องเดินภาวนาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเรียกเดินตามทางพุทโธเดินตามทางพุทธะเดินอย่างอื่นไม่ได้ต้องเดินด้วยการทำจิตใจให้ว่างจิตใจให้สว่างจิตใจให้สงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากคิดแต่เรื่องส่วนตัวคิดแต่ขณะที่ลมหายใจของเราเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นศีลสมาธิได้คิดเรื่องมากใจก็เรื่องมากเรื่องคิดถึงคนโน้นบ้างคิดถึงคนนี้บ้างก็มากเรื่องใจก็ไม่สบายใจก็หนักใจก็เป็นทุกข์ใจก็เร่าร้อนจิตใจเร่าร้อนอยู่ตลอดเพราะคนมากเรื่องแต่ถ้าเราได้ปล่อยวางความคิดต่างๆเรื่องคนต่างๆเราไม่เอามาคิดไม่ใส่ใจทำอุเบกขาญาณเนี่ยทำให้รู้เฉยรู้เฉยรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทำสัก5นาที10นาทีมันก็สบายพอจิตมันไม่คิดอะไรมากมันก็สบายมันก็เบาสบายไอ้ที่หนักอกหนักใจนั้นเราทำจิตใจไม่เป็นวางใจไม่เป็นภาวนาไม่เป็นดูลมไม่เป็นกำหนดจิตไม่เป็นตั้งสติไม่เป็นทำสมาธิไม่เป็นก็เราจะได้อะไรเราก็กลายเป็นคนเมื่อไม่เป็นวิธีปฏิบัติเราก็จะกลายเป็นคนคิดมากอยู่นั่นเองไม่เคยหาความสุขสงบใจได้จิตก็ร้อนลนเรื่องราวก็มากในใจของเราการปฏิบัติจึงเพื่อชำระใจให้ขาวรอบทำใจให้เบาบางทำใจให้สงบให้เย็นก็ต้องหัดฝึกบริกรรมภาวนาให้เป็นพุทโธขึ้นมาคือพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังที่ตัวเราพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกที่ตัวเรากายของเราเป็นอย่างไรเราก็น้อมมาเห็นกายตัวเองจิตเราคิดอะไรเราก็มารู้จิตของเราไม่ปล่อยจิตเราไปไกลตัวเองศึกษาจิตศึกษากายเนี่ยถือว่าศึกษาถูกต้องแล้วเป็นทางสุดท้ายเป็นทางสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เราต้องหัดฝึกไม่ฝึกเราจะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้เราว่าจิตเราเป็นอย่างไรควบคุมไม่อยู่ต้องเอาจิตใจมาจดจ่อไว้ที่จมูกสองช่องของเรากำหนดลมรู้อยู่เรื่อยอารมณ์กระทบเข้ากระทบออกสั้นบ้างยาวบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างเรียกวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นก็จะเกิดปีติกายเบาจิตเบาสบายขนลุกขนชันแล้วแม้กระทั่งน้ำตาไหลนะครับก็มีความสุขพอจิตของเราสงบแล้วก็จะมีความสุขสุขอย่างนี้ไม่ทำสมาธิไม่ได้ไม่ได้มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้านเป็นใหญ่เป็นโตก็มีความสุขที่ใจตรงนี้ไม่ได้ก็สุขแบบชาวบ้านสุขแบบกินอิ่มนอนหลับสุขแบบลืมตัวสุขแบบรู้ตัวสุขรู้กายรู้จิตอย่างนี้ไม่สุขสุขอย่างนี้สุขที่อยู่เหนือเงินเหนือทองเหนือทรัพย์สมบัติทั้งปวงเป็นสุขที่เราจะต้องทำสมาธิสุขเราจะต้องทำความเพียรสุขเราต้องปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนจึงจะพบความสุขสงบที่แท้จริงไม่งั้นไม่พบเลยชีวิตนี้เกิดมาก็ไม่พบเลยเพราะเรื่องตัวนี้ทำยากถ้าไม่เข้ามาประพฤติปฏิบัติจะไม่ได้สัมผัสเลยต้องอุทิศกายอุทิศเวลาทำใจจดจ่อศรัทธาตั้งสติตามความพยายามความเพียรแล้วก็ตั้งองค์อุเบกขาไว้ในใจตัวเองไม่ให้ใจวอกแวกไปคิดอย่างอื่นพยายามเพียรละความคิดให้ได้คิดดีก็ละคิดไม่ดีก็ละค
คิดเรื่องเก่าก็ละคิดเรื่องใหม่ก็ละพุทโธนั่นเป็นองค์ละสติโอเป็นเข้าก็ละความคิดได้จิตก็จะเบาสบายจะเข้าถึงความสุขสงบได้ละองค์ห้าประกอบองค์ห้าก็จะเข้าถึงปฐมฌานเข้าถึงความสุขสงบทระองค์ห้าไม่ได้นิวรณ์ห้าไม่ได้ก็ปฐมฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้จิตก็ไม่เป็นผู้สงบไม่วางเฉยก็ยังสับสายคิดเรื่องคนโน้นคิดเรื่องคนนี้คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่อยู่นั่นคือจิตที่ยังไม่ละองค์ห้าต้องพยายามเจริญวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาให้เกิดขึ้นในลมหายใจของเราไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลเกินตัวเองให้วนเวียนอยู่ในลมหายใจเนี่ยใช้ได้ให้วนเวียนอยู่ในผมขนเล็บขนหนังได้ใช้ได้เราจะรู้ถูกรู้ต้องรู้ดีรู้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าดีกว่าเราไม่รู้ไม่มีใครมาบอกมาสอนเราได้วิธีรู้อย่างนี้เราต้องทำเองเห็นเองจึงจะเข้าใจรู้วิญญาณทั้งหกนี้เราต้องรู้เองต้องตั้งใจต้องตั้งสติต้องจดจ่ออยู่ทุกลมหายใจไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินตัวเองกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาพุทโธใหม่กลับมารู้ลมหายใจพิจารณาจนวิจารณ์นั้นละเอียดอ่อนจึงจะเกิดความปีติสุขเอตคตาได้โอปัญญโกน้อมเข้ามาเรื่อยไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ใบหน้าคิดถึงแต่จมูกที่ลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็พยายามพิจารณาตรงนั้นให้ได้เวลาเรามีน้อยเวลาปฏิบัติเรามีน้อยไม่มีมากเลยเวลากินเล่นเดินเล่นนอนเล่นนั่งเล่นเวลาทำอย่างอื่นมันหมดไปมากมายแต่เวลาปฏิบัติชั่วไม่กี่นาทีเนี่ยเราไม่มีเวลาเลยเวลาเราน้อยเหลือเกินจำเป็นจะต้องใส่ใจจำเป็นจะต้องสนใจจำเป็นจะต้องยกจิตอย่าให้จิตเราเลื่อยลอยไปคิดอย่างอื่นพยายามน้อมเข้ามาไว้ทุกลมหายใจของเราให้ได้ตั้งอกตั้งใจแล้วก็จะสำเร็จได้ใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มใครทำใครก็รู้ใครไม่ทำใครก็ไม่รู้ความสุขนี้หาได้จากความสงบเท่านั้นเองเป็นยอดบุญเป็นยอดกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นดังที่พุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าผู้ใดปฏิบัติบูชาผู้นั้นเข้าถึงเราตถาคตอยู่ใกล้เราอยู่กับตัวเราผู้ใดรับแต่อมิตรสินจ้างรางวัลรับแต่ดอกไม้ของหอมบูชาพระพุทธเจ้าเป็นพันๆเล่มเขียนร้อยเล่มเขียนผู้นั้นก็ถือว่าอยู่ห่างเราตถาคตไม่ได้อยู่ใกล้เราเพราะเพียงอมิตรบูชาบูชาเพียงแต่ของภายนอกไม่เข้าถึงจิตใจเราเราไม่ยกย่องสรรเสริญอมิตรบูชาเรายกย่องสรรเสริญปฏิบัติดุบูชาถือว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนทรงบอกพระอานนท์ฉะนั้นเราต้องพยายามนึกไว้ในกายใจเราว่าคิดอะไรบ้างก็ตัดใจอย่าไปคิดมันคิดอดีตที่แล้วมาก็ทำให้ใจเราไม่สบายเศร้าหมองคิดอนาคตยังไม่ถึงก็ทำให้ใจเราร้อนก็นึกแต่ปัจจุบันเมื่อขณะนี้เรากำลังหายใจอยู่จิตเราจะไม่ได้สับสนไปคิดถึงคนอื่นเ
เราลองทำดูเดี๋ยวเราก็รู้ว่าใจเราไม่คิดถึงใครเลยเราจะเบาสบายต่างกันที่เราคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ตลอดทั้งเวลาต่างกันคนละเรื่องเลยคนละคนเลยคนละจิตคนละใจเลยถ้าเราทำใจไม่คิดถึงใครได้นี่สักพักเดียวเราจะเบาสบายสิ่งใดไม่รู้จะรู้สิ่งใดไม่เห็นจะเห็นแต่ถ้าเรานั่งคิดคนถึงคนโน้นคนนี้ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนั้นใจเราไม่เบาสบายไม่มีความสุขเลยนั่งอยู่เฉยๆก็นั่งอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่เฉยเฉยแล้วดังนั้นเราต้องยกจิตของเราให้เฉยจิตของเราให้มีสมาธิมีสติอยู่ทุกลมหายใคิดอะไรเราก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามพิจารณาลมเข้าลมออกพุทลมเข้าโธลมออกรู้ลักษณะลมหายใจเข้าหายใจออกที่กระทบสองช่องจมูกของเรากลับมาตั้งต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยใจไปคิดไกลตัวเองรู้เฉพาะลมหายใจของเรา
พยายามพิจารณาร่างกายของเราคิดอะไรเราก็รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่คิดเรื่องเก่าก็รู้ว่าคิดเรื่องเก่าอยู่พุทโธกลับมาคิดเรื่องใหม่รู้คิดเรื่องใหม่ก็พุทโธกลับมาเราพยายามกลับมานึกระลึกเห็นกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระขัดสมาธิรู้กายนั่งรู้ลมหายใจไม่ลืมกายตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจของเราจำใบหน้าจำจมูกรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างใดเราก็ระลึกรู้รูปนั่งของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมลมหายใจไม่ลืมภาวนาตั้งสติระลึกรู้ไว ใจสบายๆปล่อยละวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองคุณมัวเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆรู้อยู่ทุกลมหายใจของเราเราลองมาจับรู้ลมหายใจเราจิตเราจะเริ่มมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นจากการตามดูรู้ลมที่กระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกของเรา
พิจารณากายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังพิจารณาเกสาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกสาผมพิจารณาว่าเกสาผมเกสาผมดำยาวขาวสั้นยาวอยู่บนศีรษะของเราถ้าเราพิจารณาเส้นผมว่าเกสาผมเกสาผมปล่อยทิ้งไว้หลายวันไม่ฟอกศีรษะเราเส้นผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาศีรษะเราเหมือนกับศีรษะสัตว์อื่นถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างก็จะเป็นงั้นตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวเว้นอยู่ฝ่ามือฝ่าเท้ามีขนอยู่ทั่วตัวถ้าเราไม่ถูแม่ชำระล้างเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเกสาผมโรมาขนเห็นตามความเป็นจริงตามธรรมที่พุทธเจ้าสอนนักขาเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยเล็บเราก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีเหมือนสัตว์อื่นเราก็พิจารณาว่าเล็บเราไม่ตัดไม่แคะก็สกปรกพิจารณาเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงทันตาฟันในปากเราถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยไม่ถูเลยปล่อยทิ้งนานและหลายวันฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดในฟันของเราในปากของเราตะโจหนังหุ้มรอบกายของเราเหมือนสัตว์อื่นถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างเลยหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดให้พิจารณาตามความเป็นจริงว่าหนังเราก็เป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ชำระล้างนึกไปอย่างนั้นพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาผมขนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมเห็นชัดความเป็นจริงว่าเป็นของไม่สะอาดถ้าไม่ถูไม่ล้างก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาเห็นโครงร่างโครงกระดูกในกายของเราน้อมว่าร่างกายเรามีโครงร่างโครงกระดูกตามสัดตามส่วนพิจารณากายตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาเห็นรอบกายตัวเองมีหนังหุ้มรอบกายตัวเองพิจารณารอกหนังตัวเองรอกตั้งแต่หนังศีรษะเรื่อยไปตามคอพิจารณารอกหนังไปเรื่อยไปตามลำคอไปตามลำตัวรอกเรื่อยไปตามสะโพกโคนขาหัวเข่าปลายเท้ารอกเหมือนรอกสัตว์อื่นไปกองไว้ข้างหน้าของเรา
หรือครอบหนังเอาไปไว้แล้วก็นึกดูตัวของเราเมื่อหนังไม่มีแล้วก็เป็นเนื้อแดงๆเป็นของที่แม่น่ารังเกียจพิจารณาหนังลอกออกไปกองไปข้างหน้าแล้วก็ลอกเนื้อออกไปแกะเนื้อออกไปตามหน้าตามตัวตามขาตามแขนพิจารณาลอกหนังเอาเนื้อออกไปกองไว้ข้างหน้าอีกกองหนึ่งก็เห็นโครงกระดูกแดงๆมีแต่เส้นเอ็นรัดอยู่โครงกระดูกทั้งตัวหนังไปแล้วเนื้อไปแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกก็ลอกเอาสมองเอาตาเอาคอเอาหัวใจม้ามปอดตับไตไส้พุงเอาออกไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเหมือนกับเราชำแหละหมูชำแหละไก่เอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดึงสีโครงดึงคอดึงไหปลาแขนขาออกไปเส้นเอ็นหลุดออกไปเข้าไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาสีโครงกระดูกสันหลังกระโหลกก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งพิจารณาเป็นสี่กองมีหนังส่วนหนึ่งมีเนื้อมีเครื่องร่างกายข้างในตับไตไส้พุงแล้วก็สีโครงร่างกายกระดูกพิจารณากองไว้ข้างหน้าเราพิจารณาเห็นว่าเป็นของไม่จริงไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นของเป็นอนิจจังเป็นทุกข์แล้วก็แปรปรวนพิจารณาว่าเราปล่อยทิ้งไว้หลายวันถ้าร่างกายเราเป็นอย่างนั้นก็มีไม่สกปรกไม่สะอาดมีหนอนมีแมลงวันมีสุนัขแรงกามาจิกกินร่างกายเราก็เลี่ยราดกระจัดกระจายไม่ตั้งอยู่อย่างเดิมเมื่อพิจารณางานร่างกายเราก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วไปพิจารณาไว้หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดวันร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นเยราจัดกระจายเมื่อร่างกายคนเราเขาเราเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงพิจารณาร่างกายเราเป็นไม่เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเมื่อกระจัดกระจายไปแล้วหลายวันก็เหลือแต่โครงกระดูกส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงไหวก็เป็นลมส่วนอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายก็เป็นอากาศธาตุแล้วก็กายมารวมเผาเป็นท่อนหนึ่งก็เอามารวมเผาเป็นกองเดียวเผารวมกระดูกที่กระจายกระจายมาเผาให้เหลือแต่ขี้เถ้าก็ไม่มีอะไรเหลือในกายเราเผาหมดไปพิจารณาความจริงนี้จิตเราก็จะได้เบาสบายเราเขาเหมือนกันถึงที่สุดแล้วก็เป็นเช่นเดียวกันต้องเผาเหลือแต่ขี้เถ้าหรือกองฟอนไม่มีอะไรเหลือความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็จะได้เบาสบายว่าคนเราก็มีเช่นเดียวกันทุกคนถึงที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้จะคิดหรือไม่คิดอย่างนี้จะเผาหรือไม่เผาก็เป็นอย่างนี้พิจารณาแยกกายแยกใจอย่างนี้จิตเราจะเบาสบายความน่าเกลียดความเกลียดความกลัวต่างๆก็จะเบาลงจิตของเราก็จะตั้งอยู่ในสติในศีลในสมาธิปัญญาความหลงกายก็จะหมดไปความหลงความคิดก็จะหมดไปนี่เป็นธรรมที่พุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นธรรมอย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราจะเลิกหายเกลียดหายกลัวหายเป็นคนเจ้าอารมณ์ร้อนทิฏฐิมานะทั้งหลายก็จะดับไปจะกลายเป็นคนมีสติสมบูรณ์ขึ้นมีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นมีปัญญาไม่หลงกายไม่หลงจิตตัวเองก็จะเห็นตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าสอนหัดพิจารณานุโลมปฏิโลมจนเกิดขึ้นให้ได้แล้วเราก็จะเข้าใจตัวเราเองเป็นการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาที่กายใจเรานี่เองไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเรียกว่าเรียนรัดปฏิบัตินี่ถือว่าเป็นการเรียนรัด
พระพุทธเจ้าก็รู้ลมหายใจนี่เองรู้จิตรู้กายของพระองค์เองแล้วก็นำการสำเร็จของท่านนั่นเนี่ยที่เรียนรู้กายรู้จิตเนี่ยมาสอนพวกเราเป็นพระกรรมฐานเป็นธรรมะเป็นทางดับทุกข์เป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางละตัวตนเป็นการที่เราจะไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครเลยรู้ว่ากายคนเรานี่มีแค่นี้เองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยถ้าพิจารณาเป็นธาตุสี่ไปแล้วก็ไม่มีอะไรวิเศษเลยที่จะดีได้ก็คือจิตใจที่สงบสบายนั่นเองจิตใจที่เข้าถึงธรรมะนั่นเองจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เลยเมตตากายเมื่อเราพิจารณาไปที่สุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดีที่เราปฏิบัติไว้เท่านั้นเองศีลทานภาวนาที่เราทำเท่านั้นที่เราพิจารณาเท่านั้นนั่นอาจจะเป็นอริยทรัพย์ภายในของเรากายนี่เป็นทรัพย์ภายนอกถือจะเป็นทรัพย์ประเสริฐก็จริงแต่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ต้องศีลทานภาวนาที่จะเอาติดตัวไปได้มหัดพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เห็นบ่อยๆพิจารณาปรงสังขารบ่อยๆใจเราจะได้สบายขึ้นความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตการจองเวรการมีศัตรูก็จะหมดไปจะมีการอภัยให้กันจิตของเราจิตเรารู้แล้วว่าไม่มีอะไรดีเท่าการทำใจให้ดีทำจิตให้ดีความเป็นตัวเป็นตนถือเราถือเขาก็จะหมดไปเราปฏิบัตินี้ปฏิบัติคุณธรรมของพระโสดาบันเรียกว่าโสดามรรคการปฏิบัติเจริญกรรมฐานเนี่ยเป็นที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยเป็นโสดามรรคแล้วแต่ถ้าเราเห็นพระไตรลักษณญาณได้เมื่อไรก็เป็นโสดาผลแต่เมื่อเราไม่เห็นกลับไปเราก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบโสดามรรคยังไม่สำเร็จก็ถือว่าเป็นทางเดินเป็นการเดินตามทางพระโสดาบันการพิจารณาสังขารพิจารณากรรมฐานทุกคนกำลังเจริญโสดามรรคอยู่อริยมรรคอยู่แต่ถ้าเราสำเร็จเห็นพระไตรลักษณญาณเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไปจริงๆนั่นแหละเป็นโสดาผลก็จะปิดอบายภูมิไม่ต้องตกนรกเลยเจ็ดชาติไปนิพพานปิดนรกได้ในชาตินี้เลยภูมิธรรมของเราจะเกิดขึ้นเป็นพระอริยะเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านลงทุนและเสียสละเพื่อพวกเราท่านลงทุนเสียสละอุทิศกายของพระองค์ต้อง6ปีทรมานอดอยากอยู่ในป่าในดงทนร้อนทนหนาวทนหิวก็หายจนเป็นลมสลบพระองค์ก็ไม่ท้อถอยจนปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้สอนธรรมแล้วก็นำธรรมะอันนี้มาไว้ให้แก่เราให้เรารู้จักวิธีทางไปสวรรค์ไปนิพพานท่านลงทุนท่านเสียสละทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยเราเพียงมาน้อมกายวาจาใจมาประพฤติปฏิบัติตามท่านก็ยังถือว่าเป็นยอดบุญกุศลเป็นวาสนาบารมีของเราถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่พุทธเจ้าทรงวางไว้ให้เราเราก็ไม่ได้เดินตามทางท่านนับถือท่านจริงเคารพท่านจริงรักท่านจริงบูชาท่านจริงแต่เราไม่เคยปฏิบัติดังที่ท่านปฏิบัติมาไม่ได้ปฏิบัติจิตใจของท่านไม่เข้าถึงธรรมะของท่านไม่เข้าถึงแก่นของท่านอันนี้เราต้องพยายามโอเปโกนอมก็มาเอากายใจเราเนี่ยพิจารณาบ่อยๆเรียนรู้ที่กายใจเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนที่คนอื่นเห็นกายเห็นใจเท่านั้นเห็นจิตของเราเท่านั้นนั่นแหละตัวสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นเอง
คนเราที่เกลียดกันที่โกรธกันที่รักกันที่เบียดเบียนกันมันเรื่องของจิตคนนั้นหยาบเองจิตของนั้นคนนั้นไม่ได้ปฏิบัติเองจิตของนั้นสะสมไว้ด้วยโรคกดหลงเองเขาจึงเบียดเบียนจิตใจเขาเมื่อจิตใจเขาทนไม่ได้เขาก็ผ่าใจที่ไม่ดีนั้นไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ก็ต้องปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้สงบเจนระวางได้ปรงสังขารได้อย่างนี้แล้วก็จะไม่มีใครเบียดเบียนกันเลยมีแต่เมตตามีแต่สงสารมีแต่รู้ว่าทุกคนมีทุกข์พอๆกันทุกคนต้องการความสุขพอๆกันเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็จะเข้าใจเมตตาและอภัยกันได้ต้องเจริญการประพฤติปฏิบัติให้มากขึ้นเราจะได้เรียนรู้ธรรมะที่พุทธเจ้าสอนสอนอะไรก็ไม่เท่ากับสอนใจเราสอนอะไรก็เท่าไม่สอนตรงใจเราสอนใจเราสอนจิตเราสอนให้ตรงเนี้ยตรงจริตตรงนิสัยเราได้เนี่ยถือว่าเป็นการสอนที่ถูกต้องที่สุดเรียนอะไรก็ไม่รู้เท่ากับเรียนกรรมฐานเรียนจิตเรียนใจเราเรียนเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ถือว่าสุดยอดของการเรียนและปฏิบัติธรรมดาเราจะทำอะไรก็ต้องลงทุนจะทำอะไรก็ต้องลงทุนเหนื่อยทั้งนั้นจะปลูกเงาะปลูกทุเรียนปลูกมะพร้าวทำไร่ไถนาทำงานทำการจะเอาเงินทองมาเอาข้าวมากินมันก็ต้องเหนื่อยเหน็ดต้องลงทุนทั้งนั้นแต่การประพฤติปฏิบัติที่เราจะไปให้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้บุญกุศลรู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยทางไปสวรรค์นิพพานเราก็ต้องลงทุนลงทุนในที่นี้เราไม่ต้องไปตากแดดอะไรลงทุนเพียงเอากายของเรามานั่งเอาจิตของเรามาตั้งไว้เอาปัญญาเอาสติของเรามาพิจารณาให้เห็นกายเห็นจิตเราเท่านั้นเองเป็นการลงทุนด้วยการลงทุนที่ได้กำไรลงทุนที่เป็นบุญกุศลเราไม่ลงทุนเราก็ไม่ได้อะไรจำเป็นจะต้องลงทุนเหมือนกันแต่เราไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยทองเพียงแต่อุทิศกายวาจาใจของเรามานั่งทำใจให้สงบสักพักหนึ่งก็เป็นการลงทุนที่ได้กำไรอย่างมากมายกำไรอย่างนี้เอาไปได้กำไรที่ไม่ต้องเก็บฝากธนาคารข้างนอกฝากไว้ในจิตของเราที่ดีจิตใจของเราจะผ่องใสเบิกบานจิตใจของเราจะสงบเย็นเราจะนึกได้อยู่เรื่อยๆเลยไม่ลืมทั้งชาตินี้และชาติต่อไปจะส่งผลไปถึงนิพพานเลยการกำไรอันนี้การเก็บความรู้สึกที่ดีอันนี้ไว้มันต้องปวดมันต้องเมื่อยมันต้องง่วงมันต้องเหนื่อยเหน็ดนิดหน่อยมันต้องท้อถอยเป็นธรรมดาปวดเมื่อยเราก็รู้ว่าปวดเมื่อยง่วงเหงาเฮานอนเราก็รู้ว่าเหงาเฮานอนหดหู่ท้อถอยก็ต้องรู้ว่าหดหู่ท้อถอยฟุ้งซ่านก็ต้องรู้ว่าฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดก็ต้องรู้ว่ารำคาญใจหงุดหงิดคิดโน่นคิดนี่เพราะกิเลสมันมากวนใจเราเรื่องนิวรณ์มาสกัดกั้นไม่บรรลุความดีมันมาเป็นมารใจเราเราก็ต้องลงทุนต้องอดทนมันเมื่อยเอาทนเอามันปวดทนเอามันง่วงทนเอามันท้อถอยทนเอาจิตใจมันผูกพันคิดถึงคนโน้นคิดถึงนี้ก็พยายามทนเอาใจพยาบาทใจวิตกอยู่เรื่อยก็พยายามยกจิตขึ้นสู่ปีติดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกพุทธในลมหายใจเข้าโทในลมหายใจออกทำใจให้ผ่องใสเบิกบานไว้อย่าไปใจอ่อนอย่าให้จิตใจไปกังวลอย่างอื่นต้องยกจิตขึ้นสู่กรรมฐาน
นี่เป็นการลงทุนด้วยการทำกายใจพิจารณากายของเราพิจารณากายของเราจิตของเราคิดอะไรก็รู้สึกตัวเองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรู้สึกตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ลักษณะอย่างใดนั่งตรงก็รู้นั่งงอก็รู้นั่งอย่างไรก็ให้รู้สึกตัวเองพิจารณากายอาการ32ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิพิจารณาร่างกายให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอากาศสัทธาพิจารณาว่าร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเป็นอนัตตาในที่สุดและพิจารณาอารมณ์ปัจจุบันเห็นว่ากายของเราเป็นอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิต
เป็นเครื่องอาศัยอยู่สังขารนี้ไม่เที่ยงไม่คงทนถาวรไม่อยู่เป็นร้อยปีพันปีก็จะต้องแตกดับสลายไปในที่สุดไม่ใช่ของเราเป็นของอาศัยอยู่ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรอะไรให้พิจารณาปรงสังขารดังนั้นทุกครั้งไปแล้วก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายให้แก่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสัตว์ใดมีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็สุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วกายใจของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาทีละน้อยน้อยมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดของเราเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานเราก็จะสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างเวลาเรานั่งสมาธิเสร็จแล้ว